สวัสดีค่ะวันนี้มาทักทายสั้นๆนะคะในนี้มีใครเป็นสาววายบ้างคะน้ำเองใช่แล้วค่ะวันนี้จะมาเชิญชวนนะคะให้ติดตามการแถลงข่าวของกระทรวงพาณิชย์กับคุณฟรีนเบกนะคะที่พรุ่งนี้วันที่28กุมภาพันธ์ค่ะจะเป็นการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับการผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่านซีรีส์ยูริหรือ Girls Love นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณฟรีนเบกนักแสดงซีรีส์ยูริชื่อดังของไทยที่ไปดังมากๆในต่างประเทศเนี่ยมาร่วมงานกันกับกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะช่วยเอาสินค้าชุมชนนะคะแล้วก็บริการของไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยให้ได้ออกสู่สายตาชาวต่างชาตินะคะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะหลังจากคราวที่แล้วกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมงานกันกับไมอโปนะคะคุณไมอโปซึ่งเป็นนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังของไทยเนี่ยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากแตกแตนมากๆนะคะรอบนี้ก็เป็นคิวของซีรีส์ยูริไทยบ้างซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์วายกับซีรีส์ยูริไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยอ่ะเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์วายอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะแล้วก็กำลังได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะที่ผ่านมาซีรีส์วายซีรีส์ยูริค่ะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงมากแล้วก็มูลค่านี้ไม่ได้อยู่เฉพาะตัวของซีรีส์เท่านั้นนะคะแต่ตัวนักแสดงเองก็ได้รับความนิยมสูงนะคะหลังจากโด่งดังจากการเป็นนักแสดงซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าชื่อดังทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมถึงสามารถจัดอีเวนต์นะคะอย่างแฟนมีตเนี่ยได้อย่างใหญ่มากๆทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมถึงถ้าทุกท่านสังเกตนะคะจะเห็นว่าทุกครั้งที่นักแสดงซีรีส์วายซีรีส์ยูริปรากฏตัวเนี่ยจะมีแฮชแท็กที่ถูกรีทวีตจนติดเทรนด์โลกทุกครั้งค่ะลองสังเกตดูค่ะนี่คือความปังของซีรีส์วายกับซีรีส์ยูริไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ดึงเอาซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยมาช่วยในการโปรโมทสินค้าไทยรวมถึงบริการรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความชาญฉลาดมากๆเป็นการคิดนอกกรอบมากๆต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะอันนี้ก็คือการผลักดันในมิติทางเศรษฐกิจนะคะแล้วรัฐบาลให้ความสัมพันธ์กับเรื่องมิติทางสังคมหรือเปล่าให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินให้ความสำคัญมากๆนะคะดังเราจะเห็นได้จากกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะที่เสนอทั้งจากรัฐบาลเองโดยคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีร่างกฎหมายจากภาคประชาชนร่างกฎหมายจากพรรคฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งทุกฉบับนะคะขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการนะคะก็เอาใจช่วยให้กรรมธิการที่มีทั้งตัวแทนของภาคประชาชนจากรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำงานกันนะคะให้ร่างเนี่ยแล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็ได้เข้าสู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2วาระ3โดยเร็วที่สุดนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะในการทำงานก็สำหรับใครนะคะที่พรุ่งนี้28กุมภาพันธ์นะคะสะดวกก็สามารถไปร่วมงานแถลงข่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะคะอย่างตัวน้ำเองก็ติดประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปร่วมไม่ได้นะคะก็จะติดตามทางออนไลน์นะคะยังไงก็ฝากกรี๊ดด้วยนะคะ